สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้พามาเบิ่งไอ้ต้นแพค่ะพี่น้องมาเบิ่งต้นแพลูกใหญ่กว่าเก่าแล้วพี่น้องแต่ว่าก่อนสิไปถึงต้นแพมาเบิ่งต้นอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องนี่นี่พี่น้องเห็นบ่คะนี่เขาเจ้าเอาไปเฮ็ดต้มแล้วก็เอาไปสกัดผสมกับน้ำดื่มได้พี่น้องนี่น้ำผลไม้ต้นนี้ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆพามาเบิ่งลูกผลไม้ป่าค่ะพี่น้องอันนี้คือเขาเอาไปเฮ็ดผสมกับน้ำดื่มด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นน้ำผลไม้ค่ะนี่พี่น้องถ้าดอกอ่อนๆหยอดอ่อนๆเขาเอาไปแกงคือจังเงินแกงดอกแค่บ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องนี่อันนี้คือเอาไปทำน้ำดื่มนะคะผลไม้พามาชมค่ะเพื่อนๆลมอันนี้ต้นแพอันนี้ก็ใหญ่แล้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องลูกใหญ่เลยนี่แพฝรั่งพี่น้องมันบ่ค่อยแสบปานใดอันนี้พี่น้องมันกระแดงกระแดงมันขาดน้ำนี่เด้อพี่น้องแต่ว่าต้นนี้เด้อพี่น้องต้นนี้แซ่บกรอบนี่หน่วยใหญ่แล้วนี่พี่น้องคุณสุเทียแม่บ้านเดนมาร์กก็สิปีนขึ้นแล้วพี่น้องเพราะว่าต้นมันบ่ค่อยสูงแพ้ปีนี้ดอกดกพี่น้องนี่เดี๋ยวรอให้มันใหญ่มันสูงกว่านี้ก่อนพี่น้องพุ่นน่ะทั้งต้นมันน่ะพี่น้องป๊าดดกคักปีนี้ปีที่แล้วบ่ดกปานนี้เด้อพี่น้องเบิ่งเนี่ยเบิ่งกิ่งนี่พี่น้องกิ่งนี่ยางดกเลยเดี๋ยวรออีกจักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวมาพามาเก็บพามาปีนต้นมันเลยพี่น้องอันนี้อยู่ในเขตบ้านนอกค่ะแม่บ้านพักอยู่เขตบ้านนอกเขตชนบทค่ะพี่น้องอยู่ประเทศเดนมาร์กทำมาหากินคือกันมื้อนี้อากาศไอ้ฝนตกย่ํามื้อเช้าพี่น้องอากาศก็เลยชุ่มๆจักหน่อยก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องแม่บ้านเดนมาร์กน้ําเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคือกันจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็มาทักทายค่ะพี่น้องพามาชมสวนขอตัวลาละค่ะไปละค่ะพี่น้อง